มีใครรู้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยตาขอน้ำหน่อยทำไงวะเดี๋ยวพึ่งมาพี่เด็กไปยืนโหนอย่างเงี้ยปืนเข้าไปไหนวะบ้านรับรองไม่ออกนะใครเป็นใครแบบประตูอยู่ไหนโดนแล้วไหมมีไหมสายตาสั้นแล้วมองไม่ออกนะใครเป็นใครแบบจะมาชี้ที่มันรู้มากออกยังไงอ่ะรู้มากอายุเยอะยิงแบบยิงออกไม่ได้เลยอ่ะแล้วเราโดนยิงรวยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็มาใกล้มาแล้วเขาจ่อปืนเขาแบบเฮ้ยนี่มันเม็ดเดียวเองนะใช่เหรอต่อรองเขาอะไรมาจริงเราเตะอะไรไม่รู้หรอกไม่อยู่ที่เดิมตลอดเลยเหรอเตะขอบเตียงไม่วิ่งอยู่เงี้ยแล้วก็ขึ้นมาสไนเปอร์ไงคอยช่วยยิงไงพอดีไหมโอ้ยมีหน้าโหดเชียวก็ว่าแล้วโอ้ยขอโทษครับสวัสดีครับผมแบงค์พิเศษนิติไพศาลกุลนะครับก็เป็นพี่ชายของก๊อฟแล้วก็ไม้นะครับผมในบรรดาพี่น้องนะครับก็คือเขาก็จะมีความที่แบบค่อนข้างสนิทกับแบงค์มากเหมือนกันไม่ละไม้ลงหัวอย่างเดียวได้ไงเจ็บซะขอโทษสวัสดีค่ะชื่อหญิงพลอยชมพูนะคะเป็นน้องสาวของทั้งแซนแบงค์แล้วก็กอบไม้ค่ะเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เล่าได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกอย่าง อันหนึ่งนะพี่ไม้แกงก็คุยได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กจนกระทั่งเรื่องใหญ่ข้างหลังแบบพี่กับไม่ได้ยิงขาพี่กับยิงหลังแต่ข้างหลังแบบโอ้โหตอนนี้แบบใครวะเซอร์ไพรส์มากเลยพี่คือไม่คิดคือไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยว่าพี่แบงค์กับหญิงจะมาเพราะว่าตอนแรกคุยกับหญิงว่าทำไมไม่มาถึงคุยกันอยู่เลยเนาะแล้วบอกว่าอ๋อพอดีแบบเป็นผู้ชายหญิงไม่ได้พูดเราเล่นหญิงผมขอเล่าภาพเมื่อวานให้ฟังหน่อยนะครับคือเนี่ยไม่รู้ว่าหญิงจะมาวันนี้ก็โกหกน้องบอกว่าอะไรนะบอกว่ารเพิ่งรู้ว่าได้พักที่นี่รู้ว่าจะมาภูเก็ตแต่จริงๆแล้วรู้นานแล้วไม่แล้วเสียงพี่แดงเข้ามาบอกว่าเอ้าก๊อฟรู้แล้วก๊อฟพี่แดงเนี่ยเดี๋ยวหญิงงอนไม่สำคัญอย่างเงี้ยน้องใจจะยิงข้างหลังน้องเลยแล้วเห็นแบบยิงปุ๊บปั๊บโอ้ยพออ้อยเสร็จแล้วตาเราเหลือบลงไปมองรองเท้าสีไนกี้สีชมพูผู้หญิงนี่ว่ะแบบเขาคิดในใจทำไมทีมงานให้พี่ทีมงานผู้หญิงเขามาเล่นนะพี่แบบงงมากเลยก็เลยแบบโอเคไม่ยิงเขาแล้วดีกว่าเพราะจริงๆให้อยู่ตรงนั้นก็ยิงได้5นัดอะล้วนเลยอะแต่เขาคงเจ็บอะก็เลยแบบพอเขาอ้อยแล้วเขานิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็เขาก็แบบไปดีกว่าไปเอาธงพอไปเอาธงแค่นั้นแหละพอเขารู้ว่าได้ธงแล้วปืนกับลูกกระสุนหมดแต่แบบโลกด้วยความโลกอ่ะก็คือแบบปืนทอง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 อ้าวลูกกระสุนหมดนี่ว่าปืนทองปืนทองแป๊บนึงปืนทองมือพังไว้ก่อนน่ะคือถ้าลูกกระสุนหมดคนอื่นจะรู้สึกว่าก็ช่างดิเล่นต่อปืนพังเขาจะมีน้ำใจอ๋ออ่ะต้องปืนก่อนต้องปืนก่อนอะไรเงี้ยคือพี่แบงค์กับไมค์กับเขาแบบตอนเด็กก็ชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยยิงพวกยิงปืนพี่แบงค์ก็จะเป็นพวกชอบแบบสตรีทไฟเตอร์ต่อสู้อะไรเงี้ยคือจะเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมหน่อยแล้วจะเล่นเกมสตรีทไฟเตอร์พี่แบงค์อ่ะตอนเด็กๆจะชอบแบบว่าบ้าพวกเทควันโดอ่ะแล้วก็เรียนคาราเต้ทุกวันนี้ก็ยังบ้าอยู่มูซี่แล้วแบบตอนเด็กๆก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่มีเพราะนั่นเป็นคนตุ่นนั่งเฉยๆเดี๋ยวขอเฮ้ยครับลองต่อยมาดิพี่แบงค์ว่าเขาจะแบบตอนแรกเขาเล่นด้วยหลังๆเขาเล่นโนคาแล้วอะไรว่าให้ต่อยนักหนานั่นแหละต่อยมาต่อยมานี่เวลากันต้องหนีไป
สาธิตให้เขาดูเลยดิสาธิตให้เขาดูหน่อยว่าจะทำไงสมมติจะปล่อยมานี่เวลาปล่อยต้องทำนี้เอาละไม่ใช่ดิโตขึ้นแล้วตลอดที่ว้าวใช่ดิไม่ตอนก่อนนี่คือจะแบบเหมือนเวลาไปเรียนวิชาอะไรใหม่ๆมาแล้วแบบอยู่ๆก็รันดอมมากเลยเฮ้ยหลังๆกินข้าวไม่ได้ทำงานไม่ได้ไหมวันนี้ดิไหมวันนี้นี่ไปแล้วไม่จำได้เลยไม่จำความได้ว่าแต่ก่อนไม่เป็นกระสอบทรายที่ต้องลงไปข้างล่างคอนโดไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ที่มีลงดินกันหนึ่งแล้วมันจะมีกระสอบทรายกระสอบเบอร์หนึ่งแล้วก็จะมีแบบว่าเวลาเจอกันเวลาทักทายเวลาเจอกันเวลาทักทายต้องอย่างนี้เดินมาเอาไอ้แบงค์เดินมาเราก็แบบช่วงแมนสับนี่เดี๋ยวนะเราควรจะตอบโต้ยังไงดีนะการที่ได้มีคนมาเพิ่มเติมในทริปมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่คนที่เรารักและคนที่รักเราเนี่ยมันมีความสุขมากจริงที่มาในครั้งนี้ใช่ไหมครับก็มาร่วมค้นหาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีๆของก๊อฟซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของวัยเด็กที่เขาอาจจะทำงานมาหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แบบได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กซึ่งตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยู่ณจุดๆนี้อีกครั้งนึงนะครับจริงๆสำหรับหญิงคิดว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะคะสำหรับคนคนหนึ่งหญิงคิดว่าชีวิตเขาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยที่ว่าเขาทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆ เลยแล้วมันอาจจะไม่มีชีวิตส่วนตัวไม่มีชีวิตวัยเด็กเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆที่ได้ไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปทำกิจกรรมต่างๆที่เหมือนเด็กปกติเขาทำกันมันอาจจะทำให้เขาขาดตรงนี้ไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีกลัวมากเพราะหนูไม่มั่นใจมันเป็นการเขาเรียกว่าวัดใจอย่างหนึ่งตอนแรกหนูคิดถามพี่แจงว่าพี่แจงหนูจะขึ้นรถคนไหนดีหนูไม่ไว้ใจสักคนเลยว่าหนูจะฝากชีวิตไว้กับใครได้พี่แจงบอกว่าขึ้นกับพี่ไม้ดีไหมเพราะว่าดูแบบคล่องแคล่วตัวใหญ่อะไรเงี้ยหนูแบบน่าจะดีแต่สุดท้ายเดินไปพี่ก๊อฟก็สะกิดบอกว่าแบบไปด้วยกันสิอะไรเงี้ยหนูก็แบบอ่ะโอเคไปก็ได้หนูจะรอดใช่ไหมคะตายอยู่ไหนหนูจะรอดใช่ไหมไม่ว่ายังไงก็จะอยู่ในป่าเรากำลังจะขึ้นเขาไปวัดนะครับสนุกดีฮะขับขึ้นเขาปกติผมอยู่กรุงเทพผมแทบไม่ค่อยได้ขับรถเลยนานๆทีมากเลยนะครับเพราะว่าก็เหนื่อยด้วยทำงานรับลาบอย่างเงี้ยก็อยู่กับตำรวจก็ดีกว่าอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่แล้วแบบมันเหมือนกับว่ามันก็ได้ชิลมันได้นู่นนั่นนี่มันได้ทำบุญเป็นการทำบุญอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แค่แบบแค่นั่งไปทำบุญลงไปไหว้พระนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเรามีแบบระหว่างทางมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมีอะไรที่เป็นเรื่องจำพี่ไม่ได้ขอ
สียวมากแต่ตอนหลังสนุกค่ะแต่ไอช่วงตอนที่มันจะลงอ่ะคิดในใจฉันจะรอดไหมเนี่ยจะได้กลับบ้านไหมมีเมื่อกี้ตอนที่เราขับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวัดกันต่อครับเดี๋ยวมาแวะที่จุดชมวิวก็สนุกดีสนุกดีคือมันเป็นอะไรที่แบบลุยๆดีอ่ะเพราะว่าถ้าให้เราเดินขึ้นมาก็น่าจะนานอยู่เลยสองวันเนาะมันจะถึงสองวันกว่าถึงว่าไปแต่ขึ้นมาก็คุ้มนะเป็นไงพี่วันมันสวยดีเนาะสวยมากมองกันทีบรรยากาศนี้แบบกลางเต็นท์ตรงนี้พี่ขอกลางเต็นท์ตรงนี้นอนคือมันมีคนละฟิลพี่เหมือนเวลาเราขับขึ้นมามันจะแบบคุณแล้วก็แบบพวกแบบตันๆกระดกแล้วกระดกแบบยกแยกอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วมันแบบเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาพระอาทิตย์มันกำลังแบบค่อยๆตกพอดีกันมันสวยมากแล้วพอมองออกไปคือแบบเห็นเป็นภูเขากับเป็นตึกโซนนู้นนะคะซึ่งแบบว่าภูเขาเนี้ยก็เหมือนแบบมีแบบเป็นแบบเขาปลูกชาตามที่หญิงบอกครับแต่จริงๆคือปลูกต้นกล้วยอะครับไม่คือมันใหญ่ไงคือไอ้ตรงที่เมื่อกี้ที่เรากลับมาคือตรงนู้นรู้ปะข้างหลังเขานู้นน่ะจริงเหรอโอ้เฟกมากตบทีนึงเล่นใหญ่ไปถ้าในตอนนี้ถามก็ว่าก๊อฟรู้สึกยังไงเริ่มต้นค้นหาชีวิตดีๆเจอหรือยังก๊อฟเพื่อก๊อฟรู้คำตอบแล้วล่ะว่าชีวิตดีๆที่ก๊อฟตามหายนั้นไม่เป็นยังไงการเดินทางไปที่ไหนสักที่ถ้าไปแบบธรรมดาธรรมดามันคงผ่านมาแล้วผ่านไปการที่เขาลองทำแบบนี้เขาก็คิดว่าความทรงจำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดออกไปเลยทำไมได้เล่นเพลงบอมมาครับโอเคได้ถ้าเรามีความทรงจำที่ดีเก็บไว้เพราะความทรงจำมันเป็นเครื่องเตือนว่าในเวลาที่เรามีความทุกข์ช่วงชีวิตที่เรามีความสุขมันเป็นยังไงและเราจะนำความสุขเหล่านั้นมาสร้างชีวิตดีๆในอย่างที่เราทุกคนอยาก